จัดต่อเนื่องเป็นปีที่3แล้วครับสำหรับงานประกาศรางวัลที่สุดแห่งปีของวงการฮิปฮอปแรปกับ Rap Is Now Awards 2019เพื่อเป็นการขอบคุณทีมงานเบื้องหน้าและเบื้องหลังนะครับที่มีส่วนในการผลิตผลงานออกมาสู่ผู้ฟังปีนี้ครับมีการมอบรางวัลทั้งหมด11รางวัลและรางวัลพิเศษอีก3รางวัลครับและในครั้งนี้นะครับผู้ที่เป็นพระเอกคือแรปเปอร์หนุ่มที่กำลังมาแรงในยุคนี้อย่างโต้งพิทวัฒน์ที่คว้าไปมากถึง4รางวัลรวมถึง2รางวัลใหญ่อย่าง Artist of the Year และ Hip Hop Song of the Year จากเพลง All Over นะครับส่วนอีก2สาขาได้แก่ Music Video of the Year จากเพลงเดียวกันและปิดท้ายด้วย Soundtrack of the Year จากเพลง Don't Say Can ครับยังมีรางวัล Run of the Year นะครับหรือว่ารางวัล Run แห่งปีมอบให้ทีมงานผู้อยู่เบื้องหลังรายการที่ทำให้คนไทยรู้จักฮิปฮอปและแรปเปอร์มากขึ้นอย่าง The Rapper และ Show Me The Money Thailand ครับแล้วก็คุณไปดูครับขอขอบคุณทุกการติดตาม Show Me The Money นะครับแล้วก็ขอบคุณที่เราได้มีส่วนมันนี่ก็ชื่นใจดีกว่าเพราะว่าเหนื่อยมาเกือบทั้งปีแล้วก็ได้รางวัลนี้ครับถือว่าสุดยอดครับเดี๋ยวรอติดตามซีซั่น2ครับรางวัลนี้ถือว่าเป็นตัวแทนของแรปเปอร์รุ่นใหม่แล้วกันครับผมที่มีความฝันเดียวกันแล้วก็มีตัวอย่างให้เห็นแล้วคนที่ประสบความสำเร็จได้ในนั้นนะครับรู้สึกดีครับที่แบบว่ามีรายการมาช่วยทำให้วงการฮิปฮอปมันแบบว่ามีกระแสที่ดีขึ้นคนเริ่มฟังฮิปฮอปมากขึ้นแล้วก็ทำให้ศิลปินเริ่มทำฮิปฮอปเป็นอาชีพได้มากขึ้นครับส่วนสาขารางวัลอื่นๆค่ะอาทินะคะProducer of the Year ผู้ที่คว้าไปก็คือ Nino ซึ่งเป็นปีที่3ติดต่อกันของเขาด้วยค่ะ New Face of the Year นะคะหรือว่าศิลปินหน้าใหม่ยอดเยี่ยมแห่งปีก็เป็นของ Organic ซึ่งของเพลงรู้ทั้งรู้รางวัล R&B Song of the Year ค่ะเป็นของ Islick นะคะในเพลงถ้าเธอต้องเลือก